วัสดีค่ะพี่ต่ออยู่น้ำตกพี่ยูค่ะไปค่ะอันนี้คือบริเวณข้างนอกน้ำตกพิวนะคะด้านข้างตรงนี้ตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นร้านค้าแถวนี้เลยตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนเห็นไหมคะตรงนี้เลยเป็นร้านค้าทั้งหมดเลยก็ปรับเปลี่ยนไปอาจจะทำเป็นอะไรเนี่ยคะตรงนี้นะคะตรงนี้ร้านค้าตรงนี้เลยสมัยก่อนใครจำได้แต่ไม่มีแล้วนะเห็นไหมอันนี้เกิดมานะคะก็ต้องมาจอดรถด้านข้างแล้วตรงนี้นะคะกลับมานิดนึงตรงนี้ก็ยังเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวอยู่นะคะบริวารฝั่งขาขึ้นคนละ10บาทถ้าใครจำได้นะพี่ต่อมาที่น้ำตกพิ้วเนี่ยเป็นคลิปแรกเลยวันนี้จะมาดูว่าน้ำมันจะล้นน้ำตกไหมน้ำแรงมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันเดินดูน้ำจะล้นไหมคะ